สวัสดีครับแก้วคุณแก้วครับอยู่ในสายไหมฮัลโหลครับอยู่ในสายครับผมโอเคคุณแก้วตอนนี้โทรจากที่ไหนครับโทรจากมินบุรีครับผมมินบุรีแล้วแก้วติดตามผ่านเดี๋ยวช่องทางไหนครับว่าไงนะครับติดตามรายการในช่องผ่านในช่องทางไหนครับจากออนไลน์ครับผมออนไลน์นะเอาละฮะสามารถติดตามได้ทาง Facebook ก็ดี YouTube ก็ดีติดตามได้นะครับแก้วฮะตอนนี้อยู่กับใครครับอ๋อตอนนี้หลับกันหมดแล้วครับหลับกันหมดแล้วนะอ้าวเดี๋ยวหวังปูนิดนึงก็แล้วกันครับเรื่องของคุณแก้วเนี่ยเห็นบอกว่าเกิดขึ้นที่บ้านพักที่เป็นรีสอร์ทนะที่ชลบุรีนะครับเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยนะฮะเราเรียกว่าเป็นชื่อเรื่องเนาะว่าโดนดียกบ้านเลยเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงอะแก้วคือที่บ้านผมอะเขาจะเป็นคือแฟนผมเนี่ยเขาจะเป็นเชื้อสายจีนนะครับเขาก็จะทำบุญตุ๊ดจีนกันครับแล้วหลังจากทำบุญเนี่ยเขาก็จะไปไหว้อะไรเสร็จเขาก็จะไปเที่ยวกันนะครับทุกครั้งที่จะไปเที่ยวอ่ะบางทีเราก็จะไประยองกันบ้างเพราะญาติจะอยู่ระยองแล้วก็บางทีก็ไปชลบุรีบ้างประจีนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันนั้นวันที่เกิดเหตุเนี่ยครับก็คือเราตกลงกันว่าเนินเราจะไปเที่ยวแล้วเพราะว่าผมทำอาชีพขายของด้วยเพราะเวลาหยุดก็ไม่ได้เยอะเพราะไม่ได้ไปทำงานพวกบริษัทอะไรพวกนี้เราก็ตกลงว่าเราง่าไปแค่ชลบุรีแล้วกันพาลูกไปเล่นน้ำทะเลอะไรแค่นั้นพอเราก็ตกลงออกจากกรุงเทพเนี่ยครับออกจากกรุงเทพไปประมาณ5โมงเย็นก็คือช่วงเย็นละ5โมงเย็นเราไปถึงที่นู่นอ่ะก็ประมาณ6โมงประมาณ6โมงประมาณ6โมงก็เราไม่ได้ไปจองที่พักเราไม่ได้จองที่พักไอ้ห้องที่ผมจะไปคิดว่าเราจะไปหาเอาที่ริมหาดเอาตามห้องตามโรงแรมหรืออะไรเนี่ยเขาบอกเขาไม่มีก็คือเต็มครับก็คือเขาจองล่วงหน้าไปแล้วอะไรพวกเนี้ยมันช่วงเทศกาลอะไรของเขาผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันใช่ครับเราก็ตกลงกันว่าเราก็งั้นหาบ้านพักแล้วกันหาบ้านพักแล้วก็ขับรถหากันเราก็เจอบ้านพักเป็นสถานที่มันพักแต่ผมไม่บอกนะครับว่าชื่ออะไรครับไม่ต้องบอกนะใช่ครับเป็นบ้านพักเป็นรีสอร์ทอยู่ในจังหวัดชลบุรีก็แล้วกันชลบุรีครับผมจะเกือบติดหาดเลยครับที่เนี้ยเหมือนเกือบติดหาดเลยครับเป็นรีสอร์ทจะเรียกรีสอร์ทได้ไหมเพราะว่ามันจะเป็นบ้านที่แบบติดกันอ่ะก็ได้แต่ไม่ได้ติดกันมากพี่บอกพี่ว่าได้อยู่มันจะห่างกันประมาณ20เมตรหลังนึงอะไรประมาณเนี้ยพี่บอกแต่เป็นชั้นเดียวนะชั้นเดียวห้องเดียวเป็นห้องแล้วก็เป็นห้องน้ำอยู่ข้างในเป็นห้องน้ำอยู่ข้างในแล้วเข้าไปแต่ความรู้สึกที่เราตกลงเขาก็พาเราไปดูใช่ไหมป๋องเราตกลงอะไรเสร็จอะเราพาไปดูก่อนเราไม่ได้ตกลงว่าเราจะเช็คอินหรือว่าเราจะตกลงจะเช่าเลยอะไรเงี้ยเขาก็ต้องพาเราไปดูก่อนใช่ไหมพี่เขาบอกมีอยู่ห้องนึงตรงนี้นะเดี๋ยวพาเราเข้าไปเราเข้าไปเราก็ไปดูแต่ผมรู้ความรู้สึกคือมันเงียบความรู้สึกว่ามันเงียบทำไมมันถึงเงียบจังทั้งที่คุณบอกว่ามันจองกันเต็มกันหมดแล้วแล้วอยู่หลังเนี้ยหลังเดียวเนี้ยเงียบเราก็เข้าไปแล้วก็ไปดูในห้องห้องก็จะเป็นห้องไม้เป็นห้องไม้เป็นไม้ยังไงเป็นฝ้าปีด้านข้างอ่ะพี่ไม่ใช่รีสอร์ทหรูอะไรมากมายเขาคิดผมเดือนละ3วันละ 2,500 2,500 คืนนึง 2,500 ครับก็แค่คิดว่าแค่เดือนเดียวแล้วก็จะเข้าไปนอนแล้วเข้าไปก็คือสะอาดดีพี่สะอาดดีไม่ได้เป็นเหมือนว่าอับๆชื้นๆอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกของเราคือมันเงียบเกินไปรู้สึกมันวังเวงเกินไปมันเงียบๆทั้งที่ที่สองข้างอ่ะก็จะมีบ้านถัดจากเราไปเนี่ยจากบ้านเราหลังนึงแล้วก็บ้านเราแล้วก็อีกบ้านนึงเงี้ยใช่ไหมพี่มันก็ทั้งที่เขาบอกว่ามีคนอยู่แต่ก็ไม่มีคนอยู่นะผมก็เห็นมันเงียบๆแล้วก็ตกลงโอเคตกลงกันละเอาหลังนี้แล้วกันนะเราก็ไปเช็คอินกันเข้าเอาขนของเข้าบ้านขนของเข้าบ้านพอขนของเข้าบ้านจัดของเสร็จก็พาลูกไปเที่ยวไปกินไปหาอะไรกินกันพอหลังจากนั้นกินก็พาลูกไปเดินชายหาดหลังจากกลับมาก็พาลูกไปเล่นเดินริมหาดลูกก็เล่นน้ำก็เข้าห้องพักอีกทีก็ประมาณสามทุ่มประมาณสามทุ่มลูกผมมีสามคนก็ให้เขาไปอาบน้ำเพราะเขาตัวเขาเปียกหลังจากเล่นน้ำทะเลขึ้นมาก็ข้ามฝั่งมาก็จะเป็นถ้าพูดขนาดนี้คนแถวนั้นก็น่าจะรู้เนาะเพราะว่าข้ามฝั่งมามันจะเป็นรีสอร์ทเลยแล้วเป็นโรงอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วเป็นรีสอร์ทพอข้ามไปปุ๊บเข้าไปก็เข้าไปพักเข้าไปก็ผมก็ให้ลูกไปอาบน้ำก่อนสามคนก็ไปอาบน้ำพร้อมกันประมาณสามทุ่มพอประมาณสามทุ่มไอ้ลูกคนเล็กก็ตะโกนในห้องน้ำ
ผีหลอกหืมผีหลอกผีหลอกเอ้ยผีหลอกผีหลอกผีหลอกเขาก็แล้วไอ้สองคนลูกผมสองคนเป็นผู้ชายหมดเลยก็ตะโกนเหมือนกันผีหลอกผีหลอกก็วิ่งออกมาเดี๋ยวนะลูกสามคนไอ้คนเล็กตะโกนก่อนหลังจากอีกสองคนตะโกนตามเดียวกันสามคนแล้วก็ตะโกนเหมือนกันคือผีหลอกไอ้คนเล็กตะโกนก่อนว่าผีหลอกผีหลอกผีหลอกไอ้สองคนก็ที่แล้วก็เสียงโวกเวกกันเลยผีหลอกผีหลอกแล้วก็วิ่งกันออกมาแก้ผ้ากันออกมาห้องผมบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นห้องนอนใหญ่พี่ข้างในเป็นห้องนอนใหญ่ไม่ได้เป็นห้องซอยนะเปิดประตูเข้าไปปุ๊บจะมีตู้เสื้อผ้ามีทีวีเป็นเตียงนอนสองเตียงแล้วหลังจากเตียงนอนไปก็จะเป็นแอร์เป็นมีทีวีแล้วหลังจากเตียงนอนไปจะเป็นห้องน้ำใหญ่แล้วลูกผมก็เข้าไปอาบน้ำประมาณสามทุ่มอ่ะเข้าไปอาบน้ำหมดเลยสามคนเพราะว่าเปียกเสร็จจากน้ำทะเลมาแล้วก็จัดเสื้อผ้าแล้วให้ลูกเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากกินอิ่มอะไรเล่นอะไรเสร็จแล้วไอ้ลูกคนเล็กในได้ยินเสียงก่อนในห้องก็คือผีหลอกผีหลอกแล้วก็ตะโกนกันแล้วเธอเหลือมก็โวกเวกกันว่าผีหลอกผีหลอกก็วิ่งกันออกมาแก้ผ้ากันออกมาผมบอกเฮ้ยบินจะมีอะไรแล้วคิดไปเองหรือเปล่าแต่บอกไว้ก่อนว่าข้างหลังรีสอร์ทเนี่ยมันจะเป็นป่าพี่มันจะเป็นต้นไม้ทึบๆไม่ถึงก็รกแต่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆทึบๆทึบๆทึบๆแต่รีสอร์ทเนี่ยจะเป็นพื้นมันจะยกสูงพี่พื้นยกสูงประมาณ2ฟุตครับพื้นยกสูงประมาณ2ฟุตตะโกนออกมาปุ๊บก็วิ่งกันออกมาว่าเราถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรไอ้ตัวเล็กเข้าสัตว์อาบน้ำยังไม่เสร็จเลยสบู่ยาสระผมอะไรอยู่บนหัวเลยไปอาบให้เสร็จก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปครับไม่มีใครกล้าเข้าไปเราก็พาเข้าไปเราก็บอกว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ถามคนโตลูกผมคนโตประมาณป.6ก็เห็นน้องตะโกนก็เลยตะโกนบ้างว่าผีหลอกก็เหมือนว่าเล่นกันที่ว่าน้องแย่แล้วผมไปถามคนเล็กว่ามันเป็นยังไงทำไมน้องทำไมตะโกนทำไมมันเป็นอย่างนี้มันน่ากลัวจะกลัวอะไรเรามาอยู่ที่นี่เรามาพักไม่มีอะไรหรอกเขาบอกว่าในห้องน้ำอ่ะพี่ป๋องมันจะเป็นช่องลมเป็นกระจกช่องลมไอ้ตัวเล็กน่ะบอกว่ามันเห็นคนเนี่ยมายื่นหน้าลงมาแปะอยู่ที่กระจกเอามือส่องมันอยู่มองลงมาในห้องน้ำมันก็มองปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลัวมันก็บอกผีหลอกผีหลอกแล้วก็วิ่งออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปมองก็มองแล้วโทรศัพท์มือถือเปิดไฟฉายส่องมันก็ไม่ได้มีอะไรแล้วใครมันจะยืนขึ้นไปมันหน้าส่องบอกว่าคิดไปเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกนอนไปอาบน้ำน้ำเสร็จก็นอนถึงเสื้อผ้านอนแล้วที่เนี้ยมันมีอยู่สองเตียงใช่ไหมพี่ป๋องแต่ที่ถึงบอกว่าผมจะย้อนไปอย่างนี้คือห้องพักนะมีห้องพักว่างแต่เขาจะให้เช่าสองห้องถ้าห้องพักทั่วไปเนี่ยไปกันห้าคนเนี่ยเขาไม่อยู่กันเลยห้าคนทีเดียวใช่ไหมพี่ป๋องเขาจะต้องให้แยกห้องนอนแต่เราอยากจะให้นอนด้วยกันผมก็เลยไปเช่ารีสอร์ทนี้อยู่ก็เลยพอหลังจากลูกเข้านอนเข้ามานอนปุ๊บคนที่สองที่เจอก็คือแฟนผมคนที่สองที่เจอแฟนผมเนี่ยแต่ที่แฟนผมเจอเนี่ยคือมาเล่าให้ฟังกันตอนเช้าละมาเล่าให้ฟังกันเนี่ยก็คือแฟนผมเนี่ยเห็นเป็นผู้หญิงได้ยินเสียงเห็นเป็นผู้หญิงตอนแรกที่จะเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาได้ยินเสียงในห้องน้ำได้ยินเสียงห้องน้ำคูคากในห้องน้ำเป็นเหมือนคนอ้วกเขาก็นึกว่าผมเนี่ยไปอ้วกในห้องน้ำเขาก็นึกว่าผมไปอ้วกในห้องน้ำแต่เขาหันมาหาผมเนี่ยผมนอนอีกเตียงนึงกับลูกคนเล็กเขาอยู่กายลูกอีกสองคนอยู่บนเตียงอีกเตียงนึงเขาจะอยู่นอนอยู่ริมเตียงพี่ป๋องนึกภาพนะมันจะมีมันจะมีอยู่ตรงกลางมันจะคล้ายๆโคมไฟใช่ไหมเป็นโต๊ะแล้วก็มีซ้ายขวาเตียงซ้ายขวาอย่างนั้นนะพี่ป๋องแต่เขาจะติดเตียงเนี่ยไปติดเตียงเขาทางซ้ายมือของเขาเนี่ยจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเปิดไฟไว้เขาก็ได้ยินเสียงโคกคาแล้วก็เดินออกมาจากห้องน้ำเป็นเงาเดินมาจากห้องน้ำเขาก็คิดว่าเป็นผมเขาก็เลยหันหน้ามาเขาก็เลยหันหน้ามามาดูผมว่าแล้วผมลุกไปเข้าน้ำไปอ้วกทำไมคือผมก็ยังนอนอยู่พอผมก็ยังนอนอยู่เขาก็เลยหันมาทางซ้ายเพื่อจะมองไปที่ห้องน้ำเขาจังหวะที่เขาหันไปเนี่ยปุ๊บก็คือเป็นผู้หญิงผู้หญิงผมยุ่งผมยุ่งยาวผมยุ่งเลยผมยุ่งใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นเสื้อสีอะไรเขาไม่รู้เป็นเสื้อสีอะไรครับเขาอยู่ที่ปลายเตียงไปเตียงเขาเนี่ยพอเขามองปุ๊บเขาก็พยายามเพ่งตาดูคืออะไรในระหว่างนั้นผู้หญิงก็เดินไปเรื่อยๆครับแต่เขาพยายามจะตะโกนถามเขาตะโกนถามไม่ได้เข
็พยายามตะโกนถามว่าใครอะไรไงเขาตะโกนถามไม่ได้เขาตะโกนถามไม่ได้ผู้หญิงคนนั้นก็เดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงที่เขานอนอ่ะแล้วก็มองหน้าเขามองหน้าเขาผมก็ลงมาปิดหน้าแต่เขาก็ไม่เห็นหน้านะแต่ผมก็ลงมาปิดแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เอามือเนี่ยกดที่หน้าอกเขาไว้แต่ไม่เหมือนผีอำที่เขาเล่ากันขึ้นมาเหยียบบนหน้าอกนั่งอกไม่ใช่นะเขาจะเหมือนว่ามากดเขาไว้เอามือมากดที่หน้าอกเขาไว้เขาบอกมึงมาทำไมมึงมาที่กูทำไมมึงรู้ไหมว่านี่มันคือที่กูนี่คือบ้านกูแฟนผมก็ไม่รู้ว่ามาเที่ยวไม่มาทำแค่มาเที่ยวฉันไม่รู้ฉันไม่อะไรเงี้ยเขาก็พยายามจะดิ้นเขาพยายามจะสะกิดลูกหรือสะกิดอะไรพยายามจะตะโกนในที่เขาเล่าให้ผมฟังเขาพยายามตะโกนแต่ตะโกนไม่ได้เขาก็ร้องไห้ครับเขาก็ร้องไห้ก็คือดิ้นอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ไม่รู้สึกตัวเขาไม่รู้สึกตัวเลยครับเขาก็ไม่รู้สึกตัวหลังจากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวไปที่ร้องไห้ไม่รู้สึกตัวและที่ผมเจอก็คือผมไม่รู้คือหลังจากนั้นที่เขาเล่าให้ฟังใช่ไหมหลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุผมถึงเจอครับก็คือเป็นผู้ชายเดี๋ยวก่อนนะตอนลูกเจอเรายังไม่รู้ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายใช่แต่ว่าที่แฟนเจอเนี่ยมั่นใจแล้วว่าเป็นผู้หญิงแต่ขณะที่แก้วเจอเนี่ยเป็นผู้ชายที่บอกว่าทำไมผมถึงรู้ว่าเป็นผู้ชายเพราะผมนอนเนี่ยพี่ป๋องเข้าใจว่านอนอยู่ริมซ้ายริมขวาสุดแล้วลูกนอนทางซ้ายแล้วขามันจะอยู่ติดเตียงใช่ไหมพี่ป๋องแล้วอยู่ดีขาผมมันโดนแบบกระชากขึ้นมาโดนกระชากขึ้นคือมายกขึ้นมากระชากยกขึ้นมาที่ป๋องมันไม่ได้บอกว่าเหมือนที่แบบดึงลงมาจากเตียงไม่ใช่ไงกระชากดึงกระชากขึ้นอ่ะกระชากขึ้นแล้วก็ยกขาขึ้นก็ดึงขากลับแล้วก็ดึงขากลับมาสักพักมันก็ชากอีกอ่ะพอกระชากอีกปุ๊บแล้วก็ดึงขากลับมาอีกก็ดึงขากลับมาแล้วบอกเฮ้ยอะไรวะตอนแรกก็นึกว่าแฟนแกล้งก็นึกเหมือนกันว่าแฟนแกล้งพอหันไปอ้าวนอนอยู่แล้วคืออะไรแล้วก็นอนแล้วมันก็เงียบไปนะพี่ป๋องไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ก็มันดึงอีกอ่ะดึงทีนี้ปุ๊บมากระชากคอเสื้อเราดึงลงมากระชากคอเสื้อเลยเหรอใช่พี่ป๋องกระชากเพื่อดึงขึ้นมาถูกไหมดึงลงพี่กระชากคอเสื้อดึงลงเหรอใช่พี่มันไม่ได้กระชากคอเสื้อเราดึงเหมือนว่ามึงมีอะไรไม่ใช่นะพี่มันกระชากลงมาพี่เข้าใจไหมว่ามันกระชากจับแล้วกระชากลงมาข้างล่างพอกระชากลงมาข้างล่างความรู้สึกว่าเราตกลงมาที่เตียงข้างล่างความรู้สึกตกมาที่เตียงแล้วก็มองมองแล้วก็เห็นเป็นรูปผู้ชายผมตินเตียนตัวทุ้มท้วมผมตินเตียนตัวทุ้มท้วมมึงมานอนที่กูทำไมมึงมานอนบ้านกูทำไมเฮ้ยพูดเหมือนตอนที่แฟนโดนอ่ะนี่แหละคือนี่แหละคือมันคลิกตรงที่มันทำไมมันเป็นประโยคเดียวกันว่ามึงมานอนที่กูทำไมมึงนอนบ้านกูทำไมอุ้ยแล้วมันก็พยายามที่แบบว่าจะดึงผมออกผมไม่ไปไอ้เฮ้ยกูเช่าผมจะไปถามขอโทษนะครับพี่ผมหยาบออกเอาเลยเอาเลยเอาตามฟิลเลยฮะกูเช่าอยู่กูมาอยู่เนี่ยกูมาเช่ารีสอร์ทเงินกูมาเช่ามึงจะมาไล่กูทำไมอะไรเนี่ยกูพาลูกกูมาเที่ยวแล้วผมก็พยายามเกาะในมือคือพยายามเกาะดึงที่นอนดึงที่นอนดึงที่นอนดึงคือมันพยายามดึงขาผมมาออกพยายามดึงขาออกผมก็ดึงแต่ในเงาเนี่ยมันเป็นผู้ชายท้วมหัวตินเตียนพยายามดึงออกเพราะว่าในไฟเนี่ยในห้องมันจะมีแค่ไฟห้องน้ำที่เปิดไฟในห้องนี้ปิดหมดแล้วมันพยายามดึงผมออกผมก็เกาะเตียงเกาะเตียงบอกเออมึงไม่ไปใช่ไหมมึงไม่ไปใช่ไหมแล้วเราก็นึกถึงว่าที่ยายเคยสอนยายเคยสอนว่ายายเคยสอนคาถาก่อนนอนเราก็บอกเราก็ท่องอิติปิสุขโตของหลวงพ่ออุปสีแล้วก็ท่องไม่ไปใช่ไหมท่องปุ๊บมันบอกอ๋อมึงเก่งก็ดึงใช่พี่มันพูดอย่างนี้อ๋อมึงเก่งมันก็พยายามดึงอีกบอกมึงไม่ไปหรือกูจะแช่งมึงไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดเลยมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงอะไรปุ๊บพอหลังจากนั้นปุ๊บผมก็สะดุ้งขึ้นมาขึ้นมาได้ปุ๊บก็ตกล่างอยู่ข้างล่างเตียงปุ๊บลูกผมอ่ะมันนอนมองผมอยู่บนที่นอนเด็กๆกันนะใช่มันพี่ลูกคนโตผมว่ามันอยู่ข้างๆมันนอนมองผมอยู่บนที่นอนผมก็ลุกขึ้นมาปุ๊บเหงื่อแตกคือคอแห้งหมดเลยพี่คอแห้งทั้งที่เปิดแอร์นะคอแห้งเหงื่อแตกขึ้นมาบนที่นอนที่มันนั่งพักบอกพอถามแล้วลูกผมก็ถามว่าพ่อลงไปทำอะไรข้างล่าง
ลูกผมมันจะถามว่าผมลงไปทำอะไรข้างล่างครับบอกไม่เป็นไรลูกนอน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 ผมก็พูดแบบพูดลอยๆในนู้นเลยผมพูดในห้องเลยว่ากูมาเช่าอยู่กูไม่ได้มาลบหลู่หรืออะไรถ้าต้องการอะไรก็บอกกันดีๆเดี๋ยวกูทำบุญไปให้แต่ไม่ใช่มาทำงี้กูแค่มาอาศัยเฉยๆกูมาเที่ยวคือผมก็พูดอย่างเงี้ยคือพูดลอยๆไปเลยผมพูดก็พูดเลยๆด้วยความโมโหพี่ป๋องจากอารมณ์กลัวพี่ตอนแรกกลัวแต่พอโดนเงี้ยมันกลายเป็นอารมณ์โมโหพี่เออมันเป็นอารมณ์โมโหไปเลยแบบโมโหแบบพี่พาลูกมาเที่ยวแล้วต้องมาเจอแบบนี้ใช่ไหมทำไมต้องทำอะไรกันแรงขนาดนี้แรกแค่มาปรากฏตัวหรือมาแค่สะกิดทำน้ำหยดใส่หน้าผมก็กลัวขี้หดแล้วพี่ถ้ามาเงี้ยแต่อารมณ์กลัวถ้าเคยใครเจอวินาทีนั้นมันจะกลายเป็นอารมณ์โมโหทันทีมาแล้วตกลงแล้วนอนต่อมาหลังจากที่น้องๆเด็กๆไม่นอนพี่ไม่นอนนอนไม่หลับเลยแฟนก็เจอเราก็เจอไม่นอนเลยแฟนน่ะนอนแต่เขาบอกว่าเขาหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้หลังจากที่เขาเจอผู้หญิงนั่นน่ะแต่ผมเนี่ยไม่นอนแล้วไม่นอนละนั่งเลยครับนั่งเปิดไฟเลยเปิดไฟนั่งเล่นโทรศัพท์เลยครับนั่งเล่นโทรศัพท์เลยนั่งดูโทรศัพท์นั่งอะไรก็ช่างเปิดทีวีเปิดแม่งดังลั่นห้องเลยพี่คือยังไงเสียงไก่ขันฟ้าสางปั๊บผมเปิดประตูเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างออกเลยพี่อ๋อคือจริงใช่เขาเลยเหรอจริงๆพี่ผมไม่นอนเลยไม่นอนจริงๆแล้วก็แฟนมาเล่าตอนหลังจากเช้าแล้วมาตอนเช้าตอนเช้ามาเล่าให้ฟังขึ้นมาตอนเช้าที่ผมตื่นแฟนผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมแฟนผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมก็ถามว่าผมบอกว่าเช็คอินออกเลยออกเลยออกเลยออกตอนนี้เลยออกตอนนี้ตอนแรกอ่ะดิวมันจะต้องออกตอน6 โมงเย็นของอีกวันหนึ่งใช่ไหมพี่ครับใช่ป่ะมัน24 ชั่วโมงก็คือคืนหนึ่ง2 วันความตั้งใจของแก้วคือตั้งใจว่าจะนอนกี่คืนคืนเดียวพี่คืนเดียวตั้งใจนอนคืนเดียวใช่แต่เราจะพาลูกไปเที่ยวไปอะไรก่อนเพราะเราไม่ต้องขนสัมภาระหรืออะไรไปไงพี่แล้วเราค่อยมาขนทีเดียวใช่ไหมพาลูกเที่ยวอยู่ที่นั้นให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วมาขนไปทีเดียวเลยแต่พอมาตอนคือเราเช็คออกเลยไงเช็คเอาเลยเก็บของเก็บของลูกล้างหน้าล้างไม่ต้องแปรงฟงแปรงฟันออกออกมาเขาก็แฟนผมก็งงเฮ้ยมันคืออะไรทำไมถึงออกอะไรเงี้ยเราก็ออกมาแล้วก็เช็คออกปุ๊บไอ้จังหวะที่เราออกมาพอเช็คหลังจากเช็คปุ๊บเขามาตรวจสภาพห้องใช่ไหมสิเขาต้องมาตรวจห้องใช่ไหมว่าห้องก็เสียหายหรือเปล่าห้องเสร็จผมก็ถามแต่คนเมื่อคืนไอ้คนเมื่อวานอ่ะที่มาเช็คอินกับผมมันคนละคนกับอีกคนหนึ่งที่มาเช็คช่วงเช้ากับผมก็คล้ายเหมือนเปลี่ยนกะนะเขาถามว่าน้องพี่ถามจริงเหรอตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่าบ้านหลังนี้มีอะไรไหมเมื่อคืนพี่เจอเลยผมพูดตรงผมไม่อ้อมค้อมเลยเมื่อคืนพี่เจออย่างเงี้ยครับโอ้ไม่มีอะไรพี่ไม่มีใครเจอนะเออไม่มีใครเจอทำไมพี่เจอเออแสดงว่าแจ็คพอตมันออกกับพี่เหรอคนเดียวเหรอแล้วก็ไม่พูดเด็กมันก็ไม่พูดมันก็ปกติมันก็อะไรของมันไปก็เราก็ไปเช็คกลับมาปุ๊บครับพอเราคุยกันขึ้นมาบนรถของมาบนรถปุ๊บเราก็นั่งคุยกันก่อนจะออกปุ๊บเมื่อคืนน่ะฉันเจอแบบนี้บอกหรือเมื่อคืนฉันก็เจอแบบนี้ก็เลยถามว่าฉันเจอเป็นผู้หญิงครับแล้วแสดงว่าเมื่อคืนที่ลูกเจอที่มีหน้าต่างแปะมีคนมาแปะหน้าตรงหน้าต่างมันก็ไม่ใช่เรื่องโกหกสิตอนแรกเราคิดมันเป็นเรื่องโกหกครับพอเราขับออกมาปั๊บแวะกินข้าวก่อนเดี๋ยวเราคุยกันดีกว่าก็แวะออกมามันจะเป็นร้านส้มตำไก่ย่างร้านส้มตำไก่ย่างอยู่ร้านใหญ่พอสมควรออกมาพอออกมาปุ๊บจะเป็นซอยแยกออกมาเอาผมบอกคร่าวๆหน่อยคือออกมาปุ๊บจะไปเลี้ยวซ้ายไปอ่างศิลาไม่ต้องบอกเอาเป็นว่าแล้วแต่คนตีความนั่นแหละมันจะออกมาตรงนั้นพี่มันจะเจอจริงๆเจอร้านนี้ผมก็ถามว่าเมื่อคืนผมไปพักตรงนี้มาเนี่ยผมถามจริงพี่มีผู้หญิงสูงอายุหรือสั่งพี่เนี่ยผมไม่พักเลยมันมีอะไรรีสอร์ทนี้มันมีอะไรหรือเปล่ามันเนี่ยเขาบอกห้องไหนเขาก็อธิบายให้ฟังเงี้ยอ๋อเขาบอกว่าเนี่ยก่อนหน้านี้ปีที่แล้วน่ะมันมีผู้หญิงกับผู้ชายขับรถกันมาแล้วก็มาทะเลาะกันผู้ชายก็ฆ่าผู้หญิงฆ่าผู้หญิงแล้วผู้ชายเนี่ยก็ไปฆ่าตัวตายไปฆ่าตัวตายแต่ว่าไปตายอยู่ข้างนอกอ๋อคือที่นี่ผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเนี่ยตายในบ้านแต่ผู้ชายเนี่ยไปตายอยู่ข้างนอกรีสอร์ทนั่นแหละพี่โอ้โหคืออย่างที่บอกว่าโดนดียกบ้านจริงๆฮะตั้งแต่ลูกยันแฟนแล้วก็ตัวเองเลยนะใช่พี่แต่ว่าไม่ได้เจอแบบรวมๆกันนะผมไม่เข้าผมคือผมโกรธมากกว่าพี่ผมโกรธแรกๆกลัวผมแรกๆผมกลัวหลังๆผมโกรธแฟนผมเล่าในรถ
ขาก็ยังร้องไห้นะว่าอะไรเป็นนี้เขาก็เห็นนะเห็นทุกอย่างแต่พยายามคว้าแต่เหมือนคว้าอะไรไม่ได้เอาแล้วทำไมไม่ตะโกนเรียกเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เขาหลับไปตอนไหนเขาก็เหมือนเขากรี๊ดแล้วเขาก็หลับไปแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนมอยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ใช่แฟนผมก็ไม่รู้หลับไปตอนไหนคือกิ๊ดเหมือนกิ๊ดจนหลับอ่ะที่คือประสบการณ์ร่วมของทั้งครอบครัวเลยนะตั้งแต่ไอ้ตัวเล็กตั้งแต่ลูกจนเราจนแฟนเลยนะเออมาแล้วพี่ถามนิดนึงแก้วถ้าเจอเคสแบบนี้เนี่ยสมมุตินะสมมุตินะแล้วต้องย้อนกลับไปที่นี่อีกแก้วแล้วก็ครัวจะพักที่เดิมไหมไม่พี่ไม่ไม่พักที่เดิมทุกครั้งทุกวันนี้ผมพาลูกไปเที่ยวผมก็จะขับผ่านอยู่นะก็ยังก็ถ้ามองจากถนนเข้าไปก็ยังเห็นบ้านหลังนี้อยู่แต่ไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาพี่ไม่เอาไปที่อื่นดีกว่าคือแบบอย่างน้อยๆถ้าอย่างน้อยไปนอนโรงแรมถึงมันจะน่ากลัวมีเรื่องสยองในโรงแรมเลยแต่ขอให้ข้างๆยังมีคนอยู่ยังดีกว่าพี่สบายใจกว่าโอเคสบายใจกว่าพี่มันแก้วโอ้เรื่องนี้ฟังที่เขาไปเจอกันโอ้มันนั่งเหยียบอยู่บนผมไม่ใช่ไงดึงกระชากว่าผมแล้วก็ดึงลงจากที่นอนอันนี้ไม่ใช่คือเขาดึงยกขากระชากแล้วก็มากระชากคอแล้วลงมาอย่างเงี้ยจะอารมณ์กลัวมากๆการเป็นโกรธนะพี่ซึ่งแต่ละคนประสบการณ์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเราเจอแบบนี้ก็แล้วกันเอ้าขอบคุณมากแก้วเนี่ยที่บอกว่าโดนดียกบ้านจริงๆเลยฮะขอบพระคุณมากครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ